มันหมายถึงอะไรต่างๆอีกมากมายที่ซุกซ่อนอยู่ในคำคำนี้ค่ะไม่มีผู้มีอำนาจใดแหละครับที่เขาอยากจะยกอำนาจที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยให้กับประชาชนไปโดยง่ายอันนี้ผมพูดถึงสังคมในทุกประเทศตั้งแต่ครั้งอดีตมาดังนั้นในหลายๆประเทศเหลือเกินนะครับมีประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทั้งสิ้นถ้าพูดว่าวันนี้เป็นวันประชาธิปไตยสากลเนี่ยก็ถือว่ายอมรับได้เพราะเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งค่ะไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเขายอมรับระบอบการปกครองนี้ทีนี้ในหลายๆประเทศเนี่ยครับเวลามีขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมันไม่มีประเทศไหนทำเสร็จภายใน3วัน5วันนะค่ะนี่ตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยอ่านหนังสือออกนี่ผมยังไม่เคยเห็นแต่มันต้องผ่านการสั่งสมผ่านความเจ็บปวดบอบช้ำหกล้มหกลุกต่างๆมากมายเวลาเราศึกษาประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของหลายๆประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เราดูจากเส้นชัยแล้วมองย้อนหลังไปยังไงมันก็สวยงามเพราะเราพูดถึงมหาตมะคานธีหลังจากท่านประสบความสำเร็จในการต่อสู้โดยหลักสันติอหิงสาโดยวิธีการสัตยาเคราะห์เราพูดถึงการต่อสู้ในประเทศจีนเรามองดร.ยุนซุนยัตเซนจากวันที่ท่านเป็นผู้นำการปฏิวัติซินไฮเรามองประธานเหมาเจ๋อตุงจากวันที่ท่านเอาชนะกองทัพของเจียงไคเชกแล้วเหล่านี้เป็นต้นนะฮะเรามองลุงโฮจิมินในวันที่ท่านเป็นมหาบุรุษของประเทศเวียดนามย้อนหลังเข้าไปพูดง่ายๆยังไงก็หลอกแต่ถ้าหากเราหันไปมองตรงเส้นทางของการต่อสู้เหล่านี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่จะต้องแลกมาคือหนึ่งเวลาหลายประเทศเนี่ยเคลื่อนไหวกันเป็น10ปีสองความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นในระหว่างการต่อสู้ซึ่งจะถูกนำมาเป็นบทเรียนสำหรับการก้าวเดินต่อๆไปสามความเจ็บปวดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการต่อสู้สี่ความขัดแย้งแตกแยกภายในวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเหตุผลก็มีด้วยอารมณ์ก็มีอคติกันก็มีเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่และไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาติในขบวนการต่อสู้ทางการเมืองทุกประเทศมันเป็นอย่างนี้ครับการต่อสู้ของดร.ซุนยัตเซนเนี่ยท่านเลือกที่จะใช้วิธีจับอาวุธลึกลุกขึ้นสู้ในตอนปลายราชวงศ์ชิงเนี่ยนะค่ะน้องหญิงครับดร.ซุนยัตเซนเนี่ยลุกขึ้นสู้กว่าจะสำเร็จเนี่ย11ครั้งนะฮะแพ้แล้วแพ้อีกแพ้อีกแพ้แล้วเดี๋ยวมีเข้มแข็งขึ้นมาบ้างเดี๋ยววูบลงไปเอาลุกขึ้นสู้ครั้งหนึ่งพอแพ้ครั้งหนึ่งก็หัวซุกหัวซุนหลบหนีต่างๆสูญเสียมิตรสหายที่รักอุดมการของคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่ร่วมอยู่ในขบวนการนั้นต้องแตกดับไปกับชีวิตที่หาไม่แต่ว่าแตกดับไปแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นใหม่มันไม่มีความตายที่เป็นนิรันดร์สำหรับอุดมการทางการเมืองเพื่อปลดปล่อยการกดขี่ให้กับเพื่อนมนุษย์เหล่านี้ครับมันก็เดินกันมาจนในที่สุดดร.ซุนยัตเซนก็สามารถจะเดินถึงวันที่เรียกได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญขึ้นบนแผ่นดินจีนท่านประกาศลัทธิไตรราชหลักประชาชาติประชาชีพประชาสิทธิ์แล้วท่านก็อธิบายสิ่งนี้เอาถูกผิดมีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นได้แต่ถือว่าท่านปักธงของความเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จนี่ถ้าไปดูรายละเอียดเนี่ยนะครับกว่าที่ดร.ซุนยัตเซนจะเดินมาได้ในขบวนการนั้นเนี่ยมีครบครับค่ะมีครบเหมือนกับขบวนการต่อสู้ในบางประเทศที่น้องหญิง อาจจะเคยได้ยินค่ะนะคืออะไรล่ะมีผิดพลาดมีเข้มแข็งมีอ่อนแอมีล้มเหลวมีความขัดแย้งแตกแยกภายใน มีความไว้ใจมีความไม่ไว้ใจกันทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยครับมันหล่อหลอมมันเขี้ยวกรำมันไม่ใช่งานง่าย มันไม่ใช่ความสำเร็จชั่ววูบชั่วแล่นแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่จะเอาตามอารมณ์ของใครต่อใครได้
นี่มันเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วค่ะเราดูมหาตมะคานธีเนี่ยท่านยิ่งใหญ่สง่างามแต่ใครจะไปรู้ว่ากว่าที่มหาตมะคานธีจะชูธงเอกราชขึ้นกลางประเทศอินเดียก็เคยไปล้มลุกคลุกคลานอยู่แอฟริกาใต้โดนกระทืบอยู่ริมถนนเกือบเป็นเกือบตายนะครับนั่นค่ะเพราะว่าท่านไปทำงานอยู่แอฟริกาใต้แล้วก็ไปรวมพลังชาวอินเดียที่จะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพนะครับจากอังกฤษซึ่งขณะนั้นอังกฤษก็ยึดครองแอฟริกาใต้อยู่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มอาณานิคมด้วยกันทั้งคู่ว่ากันอย่างนั้นก็ถูกต่อต้านถูกกระทําต่างๆมากมายบาดเจ็บบอบช้ำหนักหน่วงอยู่ที่แอฟริกาใต้ใครเห็นคานธีตอนโดนกระทืบอยู่แอฟริกาใต้จะไปนึกเลยครับว่าต่อไปอีกหลายปีข้างหน้าเขาคือคนที่สง่างามที่สุดคนหนึ่งในเวทีระดับโลกมาที่ประเทศอินเดียแนวทางการต่อสู้แบบสันติอหิงสาของมหาตมะคานธีก็มีคนเห็นต่างนะครับมีการคัดค้านมีการไม่เห็นด้วยในขณะเดียวกันก็มีคนจำนวนส่วนมากที่เห็นด้วยแล้วเดินไปพร้อมๆกันผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะน้องหญิงพูดถึงแอฟริกาใต้เนลสันแมนเดลาผู้ซึ่งเพิ่งจากไปก็เป็นอีกคนหนึ่งที่วันที่ดูจากเส้นชัยเนี่ยขนาดท่านผิวเข้มๆนะฮะแต่ดูยังไงก็หล่อเพราะท่านยิ่งใหญ่ท่านสง่างามคนที่ประกาศการต่อสู้เพื่อมวลมนุษยชาติแล้ววัดปฏิบัติของเขาเนี่ยมันประจักษ์ชัดว่าเป็นที่มาสู่ความสำเร็จเนี่ยไม่ว่าใครในโลกครับเราต้องยกย่องให้เกียรติเขามันมีสูตรไหมคะความสำเร็จในการจะก้าวเดินสู่ความเป็นไม่มีผมไม่เชื่อว่าทุกกระบวนการต่อสู้เพื่อความเป็นประชาธิปไตยของแต่ละประเทศจะมีสูตรตายตัวแบบคณิตศาสตร์ไม่ใช่ในแต่ละประเทศเนี่ยมันจะมีสภาพทางสังคมมันจะมีวัฒนธรรมมันจะมีความสลับซับซ้อนในตัวของมันเองแล้วในสถานการณ์ที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็เหตุปัจจัยแวดล้อมย่อมไม่เหมือนกันด้วยเช่นถ้าหากว่าดร.สุนยัตเซนมาเกิดเอาปีนี้ท่านก็อาจจะไม่ได้มีการตั้งกองกำลังสู้รบแบบการปฏิวัติสินไหก็อาจจะเป็นไปได้หรือถ้าหากว่าเนลสันแมนเดลามาพบกับความสลับซับซ้อนทางการเมืองในบางประเทศท่านอาจจะเวียนหัวมากกว่านี้ก็ได้นะครับมันก็ไม่แน่ฮะมันเราไปศึกษากระบวนการของประเทศต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วมองในเชิงเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือในประเทศใดก็ตามแบบนี้ได้แต่จะไปบอกว่านั่นเห็นไหมไอ้นั่นเขาทำอย่างนั้นเขาสำเร็จนั่นเห็นไหมอโนนเขาทำอย่างนี้เขาสำเร็จเราก็จะต้องเป็นเหมือนเขาหมดไม่ได้ครับคนละอย่างดูองค์ประกอบหลายอย่างใช่ก็เนลสันแมนเดลาสู้เป็นทนายความนะฮะต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพขณะนั้นมีการแบ่งแยกผิวสีกันรุนแรงในแอฟริกาใต้สู้ไปสู้มาแกมีความรู้สึกว่าไอ้แบบสันติวิธีเนี่ยใช้ไม่ได้ก็หันไปเป็นหัวหน้ากองกำลังติดอาวุธเห็นไหมครับในคนคนเดียวกันเนี่ยเมื่อผ่านสถานการณ์หนึ่งคิดเลยว่ามือเปล่าๆไม่ไหวแล้วครับจับปืนยิงกันดีกว่าก็เป็นหัวหน้ากองกำลังติดอาวุธออกก่อเหตุก่อการต่างๆนานาสุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีในฐานเป็นหัวหน้ากองกำลังติดอาวุธนั่นแหละครับแล้วก็ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตไม่ได้ถูกตัดสินในฐานะของนักสู้สันติวิธีนะค่ะถูกตัดสินในฐานะของฝ่ายกองกำลังอันนี้เป็นตัวตัดสินได้ไหมคะคุณณัฐวุฒิว่าการจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยสิ่งหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่สูตรสำเร็จแต่อาจจะใช้ได้กับทุกประเทศก็คือการนำการใช้ความรุนแรงเป็นเหตุนำมาสู่ความเป็นประชาธิปไตยมันอาจจะมีบางกรณีที่เกิดขึ้นในอดีตในบางประเทศที่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยเกิดจากการใช้กำลังอาวุธแต่ณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมยังเชื่อว่าการใช้หลักสันติวิธีแล้วก็ยึดถืออย่างแข็งแรงกระทำการอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาในหลักสันติวิธีนี้น่าจะเป็นรูปแบบการต่อสู้ทางการเมืองที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด
เพราะเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะครับจากใส่คุยจับปากกาว่าความมาถอดคุยออกจับปืนขึ้นสู้ถูกจับขังอยู่27ปีนะครับในเรือนจำเกาะร็อกเบนย้ายไปย้ายมาปลูกผักปลูกหญ้ากินกันอยู่ในคุกแล้วไม่มีใครคิดนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเนลสันแมนเดลากับเพื่อนอีก 4-5 คนที่อยู่ข้างในนั้นจะได้ออกมาแต่ตัวเขาเองไปตกผลึกอยู่ข้างในนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องพูดจากับรัฐบาลคนขาวถึงเวลาแล้วที่กระบวนการสร้างสันติภาพจากคนทั้งสองฝ่ายจะต้องเกิดขึ้นค่ะเนลสันแมนเดลาเป็นคนติดต่อผู้บัญชาการเรือนจำขอเจรจากับรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมนะแล้วขณะนั้นข้างนอกเนี่ยมีการต่อสู้ตลอดนะครับ27ปีไม่ได้หยุดนะฮะมันรุนแรงมันโครมครามกันอยู่อย่างนั้นนะครับจนรัฐบาลแอฟริกาใต้เวลานั้นเป็นรัฐบาลผิวขาวเองเนี่ยก็ปวดเสียนเวียนกล้าก็เอาตัวแมนเดลานะครับออกจากเรือนจำนะฮะไปเจรจากันเนลสันแมนเดลาท่านก็ถือว่าท่านไปในฐานะผู้เจรจาไม่ได้ไปในฐานะผู้ต้องขังดังนั้นสิ่งที่ร้องขอต่อทางเรือนจำคือขอชุดสูตรครับ อย่าพาฉันไปในชุดนักโทษเพราะว่าฉันไม่ได้มีสถานะเยี่ยงนั้นในโต๊ะเจรจาที่จะสร้างสันติภาพร่วมกันชุดมันสามารถที่จะทำให้การเจรจามันมีผลออกมาแตกต่างกันเหรอคะถ้าจะว่าในสถานะขนาดนั้นมันคงไม่มีชี้วัดกันที่เสื้อกางเกงนะครับแต่ว่าความที่ตัวแมนเดลาเองก็รู้ตัวเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการต่อสู้ที่ยังขับเคลื่อนอยู่ข้างนอกค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องการที่จะรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีของขบวนการไว้